วันเปิดคอนโดดีคอนโดพนาวันแรกนะครับ23มิยอจะไปดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกอย่างเป็นทางการครับผมเขามีรถด้วยนี่โหระพาอันนี้ก็เก็บทานได้เลยอันนี้ดีครับผมตัวนี้จะเป็นกะเพราเนี่ยค่ะกะเพรานี่ก็เจ้าของร่วมก็สามารถนั่นได้เลยในปกติห้องนี้ก็ดีเลยนะทางนิติจะเป็นคนแบบว่าจะเก็บให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ลูกบ้านมารับได้ที่นิติCondo อีกเนี่ยชอบมากเลยตรงนี้นะครับว่าก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็มองวิวไปข้างนอกได้นี่ให้ดูวิวนิดนึงนี่แล้ววิวนี้โอ้สวยวิวนี้สวยครับวิวนี้สวยก็เดี๋ยวให้ช่างโอวีเลิฟคอนโดมาตรวจนะอันนี้เก็บครับเก็บไปเลยซื้อแล้วเก็บไว้สวยกว่าห้องตัวอย่างอีกอันนี้บอกเลยว่าตัดสินใจไม่ผิดนะนี่อ๋อทำซุ้มด้วยอันนั้นดีคอนโดทานนะฮะดูสิออกมาดูหน่อยนี่วิวถนนทางเรียบทางรถไฟครับผมเล็กทางรถไฟแล้วก็มันมีถนนเล็กๆตรงนี้ด้วยก็อันนี้เห็นว่าวิวมันโอเคแล้วครับเพราะว่ามันเป็นดีคอนโดทานแล้วเขาก็จะไม่ขึ้นอะไรมาอีกแล้วนะครับเนี่ยวิวครับโอ้ยโอนแน่นอนอันนี้โอนเก็บนะตัดสินใจไม่ผิดก็ปล่อยเช่าได้สบายแต่ว่าไม่อยากให้เช่าเลยเดี๋ยวได้ห้องเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคนั่นนะครับพาไปดูในห้องน้ำสวยกว่าห้องตัวอย่างโอเคนี่นะครับเขาให้ไอ้นี่ด้วยนะให้นี่ด้วยมีอันนี้นะครับแล้วก็เราใช้บาร์ไลน์ทั้งหมดเป็นคอนโดที่แบบเริ่มต้นนะฮะเป็นบาร์ไลน์นะครับเหมือนที่ The Move นะครับโอเคแต่ไม่มีสายฉีดชำระนะที่นี่ไม่ได้ให้แต่ต้องต่อเพิ่มนะครับนี่นะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแถมให้ด้วยนะสวยครับสวยอันนี้ SB นะฮะอ๋อมีอันนี้ให้ด้วยโอ้ดีฮะอ๋อมีอันนี้ให้ด้วยนะครับโอ้ดีเลยให้ซัมซุงนะครับโอเค